ขึ้นข้างบนครับยิงใส่ผู้สื่อข่าวแล้วครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวจะไปทางไหนได้บ้างครับเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่มักจะมีข้อจำกัดทำให้เราไม่ได้ความสะดวกในการรายงานข่าวเขาจะมองว่าเราก็เป็นผู้ชุมนุมคนหนึ่งเราเป็นนักข่าวพลเมืองที่ไม่มีสังกัดรองรับชัดเจนทำให้ผมต้องถูกจับกุมตัวถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินร่วมกันจัดชุมนุมและก็ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวภาคใต้มันมีเงื่อนไขในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถึงแก่ชีวิตได้นอกเหนือไปจากเรื่องที่ว่าคุณอาจจะโดนลูกหลงหรือคุณอาจจะตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการปะทะกันหรือมีอะไรเกือบจะทุกคนที่ให้สัมภาษณ์กับเราจะโดนขู่กันจะไปกดดันที่บ้านเลยว่าอ๋อนี่เจ้าหน้าที่ที่มาที่บ้านเนี่ยเพราะคุณสัมภาษณ์ให้ว่าตานีนะถ้าคุณไม่บอกว่าตานีให้ลบเนี่ยเราจะมาที่บ้านทุกคนทุกวันชาวบ้านก็จะโทรมากดดันเราลบได้ไหมเราควรลบได้ไหมเราควรเราก็พยายามทำความเข้าใจถ้าคุณให้เราลบเนี่ยเขาก็ยิ่งได้ใจเขาก็ยิ่งจะมาคุกคามคุณยิ่งกว่านี้แต่มันมาทุกวันมาทุกวันเราก็ไปทุกวันเอาแลกกันช่วงนั้นนะแลกกันเลยเข้ามาเราไปเข้ามาเราไปเข้ามาเราไปจนชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งแหล่งข่าวเริ่มเข้มแข็งพอเวลาที่เราไปทำข่าวในพื้นที่ข้างนอกกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ความรู้สึกว่าคุณอยู่ไกลปืนเที่ยงแล้วก็คุณอยู่ห่างจากสายตาสาธารณะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณได้นั่งประชุมกองข่าวพอดีเลยกองบก.โดนคุกคามก็มีทั้งหมดทั้งตำรวจและทหารคือแยกสอบด้วยแล้วก็ไม่มีทนายด้วยแล้วก็ขอตรวจ DNA ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ยึดมือถือไปตรวจสอบอีมี่เขาบอกว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ถ่ายหน้า Facebook เก็บไว้หน้า LINE เก็บไว้ว่าตอนนี้จะโดนคุกคามโดยตรงไม่ค่อยมากไปเยี่ยมครอบครัวไปหาว่าผมอยู่ที่ไหนนักข่าวหลายๆคนก็โดนแล้วก็พอเราแข็งข้อขึ้นมาทำข่าวแบบไม่สนใจเขาก็จะเรียกกินกาแฟประเด็นก็คืออาจารย์โยฮันกำตรงบอกว่าความรุนแรงเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3ระดับนี้เรื่องของการที่แบบเห็นจะว่ามีการใช้กำลังเข้าทำร้ายหรือว่าเข้าคุกคามสวัสดิภาพของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนั้นน่ะเรียกว่าเป็นความรุนแรงเชิงกายภาพหรือว่าความรุนแรงทางตรงไอ้กายภาพมันเป็นแค่ตัวผลนะแต่ว่าสาเหตุมันอาจจะมาจากความรุนแรงเชิงโครงสร้างนะคะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็น structural violence เนาะกลไกทางกฎหมายเป็นกฎระเบียบในสังคมเป็นโครงสร้างอะไรบางอย่างในสังคมที่มันกำหนดให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถจะใช้อำนาจเหนือคนอีกกลุ่มหนึ่งได้โดยที่อาจจะไม่ผิดโดยที่มีความชอบธรรมแล้วก็สังคมก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนะมันสมควรแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความรุนแรงอีกอันนึงที่อาจารย์โยฮันโกตุงบอกก็คือเรื่องความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือว่า cultural violence เนาะคือเป็นวิธีคิดว่าแล้วทำไมสังคมถึงยอมให้เกิดความรุนแรงได้ล่ะอาจจะเป็นอุดมการณ์หรือวัฒกรรมอย่างที่บอกว่าคนกลุ่มนี้น่ะเขาดีอยู่แล้วเขามีอำนาจอยู่แล้วเราอย่าไปตั้งคำถามกับเขาเลยดังนั้นอำนาจเหล่านี้เขามีสิทธิ์ที่จะใช้กดทับหรือมีสิทธิ์ที่เขาจะใช้กีดกันคนกลุ่มใดก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นคนแบบสถาบันที่สังคมยอมรับนับถืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถใช้ความดีของเขาในการที่จะทำร้ายหรือว่าใช้ความรุนแรงกับคนอื่นได้นะคะครับมีท่านหนึ่งมาชนรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบเตรียมบัตรไปเตรียมชนให้เตรียมบัตรเตรียมงานตรงนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาโรงงานตรงนี้เลยเตรียมชนท่านที่ยังฝ่าฝืนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะบังคับใช้ข้อกฎหมายตามหลักการเมืองนะครับตามหลักยุทธวิธีนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดินแดงเนี่ยมันถูกปฏิบัติซ้ำอยู่เรื่อยๆได้เรื่อยๆต่อไปถ้ามีการชุมนุมเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการจับกุมห้ามสื่อเข้าไปทำหมายความว่าสายตาของสาธารณะไปไม่ถึงในบางจุดบางที่และเราก็จะยอมรับเรื่องนี้เนี่ยเป็น new normal แต่นั่นหมายความว่ามันต้องมีบันทึกอะไรบางอย่างเวลาที่มีเหตุการณ์การจับกุมเกิดขึ้นแล้วมันมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นสาธารณะจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพใช่ไหมคะ
แล้วนักข่าวเนี่ยเขารู้เวลาเราอยู่ในภาคสนามอะเวลาเสียงตุ้มขึ้นมาทุกคนก็หมอบทุกคนก็หลบนึกออกไหมไม่ใช่มีใครจะวิ่งเข้าไปใส่หรอกเออแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการใช้อำนาจหรือว่าใช้พลังของรัฐในการที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนักข่าวจะหมอบอยู่ได้หรอเพราะว่านั่นคือวินาทีสำคัญเพราะว่าโดยศักดิ์ศรีของวิชาชีพเราเนี่ยศักดิ์ศรีที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบางครั้งบางสื่อเองก็เขาจะมีข้อจำกัดของเขาในการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะประเด็นที่มัน เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยเราก็ยังยืนยันที่จะรายงานข่าวตรงนั้นอยู่เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมครับให้เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันถึงประเด็นที่คนไทยอาจจะมองว่ามันละเอียดอ่อนแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่จะต้องพูดถึงคุณมีความจริงอีกชุดนึงคุณก็มาให้เรานำเสนอก็ได้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่นี่มันคือความจริงที่ประชาชนนำเสนอออกมาเรานำเสนอเพื่อให้คุณแก้เพื่อให้คุณเข้าใจว่ากระบวนการสันติภาพมันเป็นยังไงสื่อใหม่เหล่านี้เขาก็ทำหน้าที่อย่างที่เราควรจะต้องโปรเทคเขาอะสื่อเนี่ยเป็นตัวแทนในการที่จะใช้สิทธิของประชาชนในการที่จะต้องรับรู้ข่าวสารเป็นการใช้เสรีภาพแทนประชาชนถ้าสื่อโดนกระทำโดยความแรงจากรัฐหรือจากใครก็ตามมันถือว่าเกินที่จะรับได้เพราะนั้นสังคมถ้าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีอารยะคนก็ต้องทบทวนแล้วก็ช่วยกันป้องกันช่วยกันเรียกร้องช่วยกันส่งเสียงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้